ไปต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมของทางกระทรวงวัฒนธรรมครับโดยกรมการศาสนาจัด4กิจกรรมครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ63พรรษา28กรกฎาคม2558ครับนายวีระโรจน์โภชนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานและพระฉายาลักษณ์พระราชทานให้กับวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ63พรรษา28กรกฎาคม2558ทั่วประเทศโดยในส่วนกลางจะจัดขึ้นที่วัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครในวันที่11กรกฎาคมนี้สำหรับในส่วนภูมิภาคโดยความร่วมมือของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคม76จังหวัดจังหวัดละ1แห่งสถานที่นั้นจะตามจังหวัดที่กำหนดครับระหว่างวันที่11ถึงวันที่28กรกฎาคม2558นอกจากนี้กรมการศาสนายังจะมีการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในวันที่25กรกฎาคมเวลา 8:00 น.ณสำนักหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีและพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 10:00 น.ณวัดยานาวาครับถือว่าเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในวโอกาสที่เจริญพระชนมายุครบ63พรรษานะครับก็กรมการศาสนาก็มีกิจกรรมในกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยหลักๆด้วยกันคือ2กรมก็คือกรมการศาสนาที่เราจัดให้วัฒนธรรมจังหวัดมารับพระบรมฉายาลักษณ์และก็ผ้าไตรวันนี้นะครับเพื่อไปดำเนินการเจริญพุทธมนต์ดาวพระเคราะห์ดาวนพเคราะห์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับก็ทำในทุกจังหวัดทั่วประเทศส่วนในกรมอื่นก็จะมีกิจกรรมของกรมศิลปากรก็คือ เป็นหน่วยงานที่จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเทศกาลภาพถ่ายของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นภาพเก่านะครับตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะครับแล้วก็เป็นภาพที่ทรงพระราชกรณียกิจต่างๆน้อยใหญ่นะครับก็กิจกรรมนี้ก็จะจัดที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะครับในช่วงก่อนวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับก็อยากจะให้ติดตามชมเทศกาลซึ่งภาพเก่าๆเหล่านี้ดำเนินการแล้วก็ได้คัดเลือกจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติซึ่งมีหลายภาพซึ่งเราไม่ค่อยคุ้นเคยเลยนะครับก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยได้ติดตามการจัดเทศกาลในครั้งนี้ต่อไปครับด้านนายกฤษยพงศ์สิริอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าพิธีรับผ้าไตรพระราชทานและพระฉายาลักษณ์พระราชทานตามโครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ63พรรษา28กรกฎาคม2558สำหรับกิจกรรมจัดให้มี4กิจกรรมหลักคือดำเนินการฝึกหัดสวดโอเอวิหารรายให้แก่สถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลจำนวน38แห่งการจัดประกวดสวดโอเอวิหารรายให้แก่สถานศึกษาเข้าร่วมจำนวน25แห่งและจะมีการจัดกิจกรรมสวดโอเอวิหารรายในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาณศาลารายรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่29ถึงวันที่30กรกฎาคมนี้และจะเตรียมจัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้การสวดโอเอวิหารรายให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ3ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนทั้งนี้การเจริญพระพุทธมนต์เป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจมุ่งให้ทุกคนทำความดีคิดดีทำดีมีเมตตาและมุ่งเจริญต่อกันผู้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์จะเกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจเบิกบานใจสงบและจิตเป็นสุขช่วยปิดกั้นมิให้ประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งปวงแม้มีปัญหาก็สามารถที่จะหาทางออกได้และผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทำให้เป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมส่วนพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เป็นพิธีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานานเป็นการเจริญพระพุทธมนต์เกี่ยวกับความเชื่อตามหลักโหราศาสตร์ที่เรียกว่า
ดาวนพเคราะห์ทั้งประจำวันทั้ง9คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันราหูหรือวันพุธกลางคืนและวันที่สมมติอีก1วันที่มีนามว่าพระเกตโดยมีความเชื่อว่าชีวิตมนุษย์มีเทวดานพเคราะห์ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาเสวยอายุนับแต่แรกเกิดให้มีทั้งโชคลาภความสุขความเจริญหรืออุปสรรคด้วยเหตุนี้โบราณอาจารย์จึงได้หาวิธีการแก้ไขเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจรวมทั้งหลักธรรมเพื่อเจ้าชะตานำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่เรียกว่าพิธีนพเคราะห์เพื่อเป็นเครื่องบูชาเทวดาครับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสที่พระชนพรรษา63พรรษานะครับในปีนี้นั้นกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้มีโครงการที่สำคัญที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอยู่4กิจกรรมด้วยกันนะครับคือกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สืบเนื่องด้วยนพเคราะห์นะครับและสืบดวงพระชะตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับซึ่งจัดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมจนถึง28กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับซึ่งส่วนกลางก็จะจัดที่วัดยานนาวาเวลา19 นาฬิกาซึ่งก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับพิธีเนื่องด้วยนพเคราะห์สืบดวงพระชะตานี้เป็นพิธีอันเป็นมงคลมีตั้งแต่โบราณกาลนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่ร่วมกิจกรรมถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและก็เป็นสิริมงคลกับตัวเองด้วยนะครับสำหรับในส่วนภูมิภาคนั้นก็จะจัดขึ้นทั่วประเทศนะครับซึ่งก็จะเริ่มแต่วันที่11เป็นต้นไปเหมือนกันนะครับซึ่งในวันนี้ทางท่านวัฒนธรรมจังหวัดก็เป็นผู้แทนของท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนก็จะเข้ารับพิธีรับผ้าไตรพระราชทานเพื่อที่จะไปประกอบพิธีในจังหวัดของตนเองนะครับสำหรับกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนั้นก็คือกิจกรรมการสวดโอเอวิหารรายซึ่งเป็นกิจกรรมที่น้องๆเยาวชนนักเรียนนะครับได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านนะครับซึ่งถามว่าในปีนี้นั้นได้รับความสนใจจากน้องๆเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและความร่วมมือจากท่านผู้บริหารสถานศึกษานะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมที่ได้เรียนไว้ว่าในวันเข้าพรรษานะที่วัดพระแก้วนะครับที่ศาลาลายก็จะมีน้องๆเยาวชนไปร่วมสวดโอเอวิหารรายกันนะครับวัฒนธรรมไทยเรื่องของภาษาไทยอย่างไรนะครับอยากจะเชิญชวนท่านพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับได้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของแต่ละจังหวัดว่าแต่ละจังหวัดนั้นท่านจะจัดกิจกรรมกันเมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ได้ร่วมกันแสดงพลังเพื่อที่เป็นถวายแด่พระองค์ท่านด้วยนะครับ